สวัสดีครับวันนี้ทิลาโมบายวันนี้ครับเราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าปุ่มเปิดปิดของยี่ห้อ Redmi นะครับสำหรับรุ่นใหม่ๆครับถ้าเครื่องท่านเป็นต้องการปิดการใช้งานครับเพื่อความสะดวกสบายตามคลิปเลยครับจะปิดเครื่องต้องกดแช่ไว้ที่5วินาทีในเวลาเร่งรีบครับบางครั้งมันเสียเวลาเสียจังหวะชีวิตถ้าเจอกับเคสที่ปุ่มแข็งๆครับยิ่งหนักกว่าเดิมกดปิดเครื่องทีต้องปวดมือปวดนิ้วก็จะกดทั้งทีครับมันจะขึ้นคำสั่งเสียงของ Google นะครับครับมาดูวิธีการปิดวิธีการแก้ปัญหาวันนี้ครับจะมาสาธิตอยู่2เครื่องก็คือเจ้า Redmi Note 12 4G กับ 5G นะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็พิมพ์แท็บค้นหาคำว่า Google นะครับเป็นภาษาอังกฤษแท็บค้นหานะครับจะอยู่ที่บนสุดขอไปอย่างช้าๆนะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับต่อมาครับให้เราพิมพ์คำว่า Google นะครับ GOOGLE เครื่องก็จะค้นหาการตั้งค่าต่างๆที่มีคำว่า Google อยู่นะครับสำหรับท่านที่ทำไม่ทันครับมาดูอีกเครื่องหนึ่งครับเข้าไปช้าๆนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อมาครับให้เรากดปุ่มที่แท็บค้นหาด้านบนสุดนะครับคำว่า Google นะครับ GOOGLE สังเกตทั้ง2รุ่นครับจะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันครับเป็น Redmi เหมือนกันให้เราหาแท็บคำว่าเปิดใช้ตัวช่วย Google นะครับแอดจะทำคู่กันไปเลยนะครับก็เจอแล้วกดเข้าไปได้เลยครับกดเข้ามาแล้วครับเจอหน้าตาแบบนี้ครับแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วครับอีกเครื่องก็เหมือนกันครับสังเกตไหมครับมันจะมาหน้าตาแบบนี้เหมือนกันเลยเดี๋ยวแอดจะติ๊กปิดดูนะครับมาลองปิดเครื่องดูครับนี่ครับขึ้นมาเลยครับอยากปิดต้องได้ปิดครับก็สามารถปิดได้เลยนะครับสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวขอกดกลับไปก่อนนะครับลองเปิดดูใหม่ครับนี่ครับมาอีกแล้วครับคำสั่งเสียงสำหรับท่านใดที่ชอบแบบนี้ก็ไม่ต้องทำนะครับถ้าท่านใดที่เกะกะอย่างแอดนะครับต้องการปิดคืออยากปิดต้องได้ปิดครับปิดได้เลยครับนี่ครับแล้วก็สามารถปิดเครื่องได้ในเวลาอันรวดเร็วทำอีกเครื่องนึงดูครับเหมือนกันเลยครับคำสั่งเสียงขึ้นมาแล้วก็ทำการติ๊กปิดไปเลยครับนี่ครับแล้วก็กดปิดเครื่องได้เลยครับในเวลาอันรวดเร็วแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับถ้าดูแล้วมีประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทิลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ